นะพักจากเรื่องกัญชากันก่อนไปกันที่ชัยนาทกันบ้างเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับเมื่อเด็กหญิง2ขวบเท่านั้นเสียชีวิตคือผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือคุณตาคาดว่าคุณตาเนี่ยน่าจะตีน้องจนน้องเสียชีวิตแล้วคุณตาทำไงคะคุณตาก็คงรู้สึกแย่นะก็เลยพยายามที่จะผูกคอตายแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไปช่วยได้ทันติดตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปรับศพเด็กหญิงวัย2ขวบเท่านั้นเองนะครับรับมาจากห้องเก็บรักษาศพโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นะครับซึ่งหลังจากได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยนาทว่าเด็กหญิงคนนี้เนี่ยถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสันคบุรีเมื่อช่วงเย็นวันที่17เมษายนแล้วก็มาเสียชีวิตช่วงเย็นวันนี้สภาพเบื้องต้นร่างกายของน้องเนี่ยก็คือว่ามีรอยฟกช้ำทั่วตัวเลยนะครับจากการสอบสวนคุณแม่ของเด็กหญิงวัย2ขวบคนนี้คุณแม่เชื่อว่าลูกสาวถูกคุณตาแท้ๆทำร้ายด้วยการตีจึงต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปด้วยเพื่อระบุหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปแล้วก็นำมาประกอบการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องเขานะครับสำหรับคุณตาของเด็กหญิงวัย2ขวบผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ล่าสุดได้รับรายงานเข้ามาว่าคุณตาเนี่ยคงรู้สึกเสียใจแล้วพยายามที่จะผูกคอตายหนีความผิดแต่เพื่อนบ้านไปช่วยได้ทันคุณตาของเด็กยังไม่เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องตีหลานจนเสียชีวิตส่วนตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับและดำเนินคดีต่อไปครับ